สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมองมังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2562จัดไปอย่าให้เสียครับกับศึกวันกิ่งทองจัดโดยโปรโมเตอร์กิ่งทองลูกพระบาทนะครับหรือคุณวินัยนาคศิลป์นั่นเองนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็ 18.30 นณสนามมวยราชดำเนินนะครับเย็นนี้อย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจพี่กิ่งทองลูกพระบาทนะครับไปกันไวๆนะครับวันนี้มวยได้เสียแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ lsm99kick.com เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บกีฬาที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงนะครับมีทุกอย่างในเว็บเดียวต้อง lsm99kick.com มวยเดียวมวยสเต็ปบอลเดียวบอลสเต็ปนะครับ lsm99kick.com เขาจัดให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟจัดไปครับ4ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียนะครับเริ่มในคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทั่วเขียวเกียรติกำพลวันนี้เจอกันหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาชกกันที่พิกัด115ปอนด์มวยคู่นี้นะครับทางด้านถั่วเขียวเกียรติกำพลนี่กำลังสดกำลังห้าวระยะหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอาวุธหนักอาวุธแรงแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกับมวยฝีมือเหลี่ยมตัวดีผมมองว่าลำบากนะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาครับพักหลังนี่ก็ไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นรับใช้ชาติแล้วก็กลับมาต่อยมวยไทยอาชีพก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแต่วันนี้ผมบอกว่าเขามาเกิดครับเกิดแน่นอนเพราะว่าชื่อชั้นดีกว่าฝีมือดีกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่านะครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับส่วนคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพเจอกับโล่เงินดาบรันสารคามชกกันที่พิกัด124ปอนด์นะครับต้นนี้โล่เงินดาบรันสารคามนี่ไปก่อนแน่นอนแต่ถ้าว่าอัน3อัน4อัน5นี้ทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพนี่เป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเข่าในเหนียวแน่นหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้ผมมองว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงดีกว่าครับผมออกไปที่ทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพนะครับคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ส่วนคู่ที่6นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรงามเกียรติกำพลหรือชออัจฉรบุญนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้เพชรมณีพรหลักบุญ132กับ133ผมมองว่าการต่อน้ำหนัก1ปอนด์วันนี้สำหรับเพชรงามไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเพชรงามนี้ผ่านมวยดีๆแล้วก็ชื่อชั้นดีกว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงการฟิตซ้อมดีกว่าวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรงามชออัจฉรบุญนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเอาอยู่ครับปอนด์เดียวไม่ใช่ปัญหานะครับคู่รองคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรงามชออัจฉรบุญนะครับส่วนคู่ที่7นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสมิงเดชนอนุวัฒน์ยิมนะครับวันนี้มาเข้าเวรแทนสันเพชรสอสละชีพเจอกับฟุกน้อยมวยเด็ด789ชกกันที่พิกัด129ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมยังมองว่าสมิงเดชนอนุวัฒน์ยิมถึงจะเป็นมวยมาแทนแต่ว่าต่อยทุกเดือนเป็นมวยเงินเดือนล่าสุดนี้ก็ไปแพ้ให้กับโยธิน FA กรุ๊ปมาเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาครับตุลานี่เองร่างกายนี่ก็ดีแน่นอนการฟิตซ้อมก็ต่อเนื่องวันนี้สูงใหญ่ยาวเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงเจอกับฟุกน้อยผมมองว่าวันนี้ฟุกน้อยนี่ลำบากแน่นอนคู่ที่7ผมออกไปที่สังทางด้านสมิงเดชนอนุวัฒน์ยิมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมิงเดชนอนุวัฒน์ยิมผมออกให้5ดาวนะครับวันนี้5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่เอกในรายการครับทวนอีกครั้งนึงครับคู่ที่4ผมออกไปที่หนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาคู่ที่5ออกไปที่ตวงทรัพย์สอสละชีพคู่ที่6ออกไปที่เพชรงามชออัจฉรบุญแล้วก็คู่ที่7ออกไปที่สมิงเดชนอนุวัฒน์ยิม5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับรับทรัพย์กันทั่วหน้าสวัสดีครับ